คุณรู้สึกยังไงคะที่คุณได้มาเดินชอบมากค่ะเป็นยังไงคะคุณชอบใช่ไหมคะท่ามกลางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะแบบว่าคุณหนิงคะคุณรู้สึกยังไงคะที่ว่าได้ศึกษาศาสตร์พระราชาในด้านนี้นะคะใช้เสียงสองเนี่ยรู้สึกยังไงล่ะคะรู้สึกว่าเราได้ความรู้ค่ะได้อะไรยังไม่รู้พี่ร่มรื่นมากนะคะคุณว่าไหมคะได้ความรู้ด้วยสภาพแวดล้อมว่าเราจะรักษาสภาพแวดล้อมอย่างไรให้คงอยู่ยั่งยืนใช่ช่วยลูกเมื่อกี้ดิฉันชอบมากนะคะป่าค่ะอ๋อค่ะแล้วคุณเห็นสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะเอาไปปรับใช้กับภาคเหนือยังไงบ้างคะเดี๋ยวจะเอาสมัยที่ภาคเหนือไปปลูกเขาให้เต็มภูเขาไปเลยค่ะชอบน้ำทะเลนะคะน้ำทะเลอันนี้โอเคไหมคะแบบว่าคุณพี่เขาแบบว่าเราดูแล้วแบบอันนี้คือน้ำลงไปแล้วใช่ไหมคะปกติมันจะขึ้นมาใช่ไหมคะใช่มันจะน้ำมันก็จะขึ้นจะลงทีนี้ต้นขึ้นอันไหนข้ามเรนแล้วยังไงต่อ เป็นไงเป็นไงที่บวมอ่ะข้ามขึ้นน้ำก็จะขึ้นข้ามแรงน้ำก็แรงน้ำจะลงใช่ไหมคะอยู่แค่นี้ค่ะแต่อย่าถามอันนี้รากโครงการนี้ยาวมากนะคะถ้าขั้นใดมาแถวนี้นะคะจริงๆแล้วคือปลูกครั้งแรกก็ใช้เวลาเนาะแต่ว่านานๆไปผลของเขาก็จะร่วงลงมาแล้วก็จะงอกๆขึ้นมาเองซึ่งมันจะแบบว่าจะลดการปลูกของเราลงได้นะคะเนี่ยมาตรงนี้ดีมากเลยนะคะร่มรื่นมากนะคะก็เป็นแหล่งอนุบาลแหล่งอนุบาลสำหรับกุ้งหอยปูปลานะคะตอนเขาเด็กๆ เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแหล่งสร้างอาหารนะคะแล้วเขาก็โตขึ้นเขาก็ค่อยลงทะเลลงไปในทะเลนะคะของจริงหมดค่ะไม่มีการตัดต่อไม่มีไรเลยเหรอนี่นะคะนี่ดูได้เลยอุดมสมบูรณ์มากต้นเสม็ด